สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบูรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาจที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะลึงในรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีครับพบกับพวกเราน้องบ่อเปียและพี่คมสันเป็นประจำทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าของคนเก่งระดับสุดยอดทั่วเมืองไทยที่เรารวบรวมไว้ในรายการกระบี่มือหนึ่งคุณผู้ชมครับลองสังเกตทางซ้ายมือของผมขวามือคุณผู้ชมเนี่ยนะครับวันนี้คุณบ่อเปียเนี่ยนะฮะดูเป๊ะไหมฮะเห็นไหมฮะดูสวยนะดูดีเนี่ยสีสันนะแดงเขียวคริสต์มาสบอลเนี่ยแม่งไม่ใช่นี่มาปกติน้องก็เป๊ะอย่างนี้อยู่แล้วนะคะนะฮะอ๋อมีหน้าครับคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับเขียนจดหมายมาชมฮะชมว่าอะไรคะ เขียนมาบอกว่าขอชมเชยพิธีกรหญิงนับวันยิ่งสวยขึ้นใส่ชุดไหนทำผมยังไงก็สวยมากบ้าก็เหมือนเดิมนะเป็นผู้หญิงที่สนุกสนานมีมุกตลกทำให้คนดูสดชื่นครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะทำให้การพยากรณ์อากาศแตกต่างไปจากที่เคยชมมาพยากรณ์อากาศสุดท้ายนี้ขอให้คุณเปรมสุดาอยู่คู่กับช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณตลอดกาลนานเถิดขอชมคุณเปรมสุดาชอบเหมือนกันน่ารักตลกมีมุกใช่เจ๋งคิดว่าเขาเขียนมาชมผิดรายการแล้วล่ะค่ะใช่ล่ะสิแต่ไม่เป็นไรนะคะคือน้องเป็นคนดีมากๆเพราะฉะนั้นใครเขียนมาชมน้องน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวขอพระคุณอย่างยิ่งค่ะนี่หนักเลยนะฮะเนี่ยเขียนมาชมผิดรายการก็น้อมรับเหรอครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมว่าเราปล่อยน้องบ่อเปี๊ยะเนี่ยนะเขาปราบเรื่องในโลกส่วนตัวของเขาไปนะครับแล้วเราไปชมตัวอย่างรายการในคืนวันนี้ดีกว่าไปเลยจิ๊กิ้วกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้เตรียมพบกับความครบเครื่องของโรบินฮูดเมืองไทยทั้งการทำขนมที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าไทยและต่างประเทศชั้นเชิงการปิดตายิงธนูที่แม่นเหมือนจับวางในผมปิดตาได้ยิงธนูเนี่ยครับและลานตากับลายผมสุดคลาสสิกจากช่างผม2คน2สไตล์ที่จะมาออกลีลาแกะลายผมสุดแซ่บทั้งลายเส้นโค้งเว้าเร้าใจสาวและลายกราฟิกที่ใครเห็นไม่ต้องเหลียวหลังสารพัดเทคนิคสร้างภาพลวงตาจากมายากลแบบบ้านๆที่คุณจะต้องอึ้งและท้าพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของเทพวิชาซีดีเมจิกที่เขาจะเสกแผ่นซีดีเกือบ10แผ่นมาถือไว้บนมือได้อย่างเหลือเชื่อโอ้โหน่าทึ่งน่าอึ้งน่าชมทั้ง3เรื่องเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับชมรายการในคืนในวันนี้ชื่นชอบเรื่องไหนส่ง SMS มาพูดคุยกับเราสิครับที่เบอร์เดิม4777111ข้อความละ6บาทส่วนช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของคลิปชวนอึ้งค่ะจะเป็นคลิปนะคะของหญิงสาวชาวแอฟริกันค่ะเป็นลวดลายวิธีการเล่นกีตาร์ที่แตกต่างจากคนทั้งโลกจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสุดยอดมากๆฮะช่วงคลิปชวนอึ้งสังเกตนะฮะเวลาเราเห็นคนเล่นกีตาร์ทั่วๆไปเนี่ยนะมือซ้ายเนี่ยนะที่เขาจะจับตรงคอยาวๆหรือเรียกว่าจับคอเนี่ยนะเขาจะจับไม่ได้จับแบบนี้นะนี่เขาจับคว่ำนะคว่ำมือธรรมดาเขาจะหงายมือขึ้นมาจะหงายแล้วก็จับเป็นคอต่างๆใช่ไหมฮะแล้วลองสังเกตมือซ้ายของเขานะฮะมือซ้ายที่จับตามคอเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ใช้นิ้วเคาะนะให้ตรงด้านหลังเนี่ยนะดักหลังมือเนี่ยนะเคาะไปบนนั้นแล้วลองสังเกตมือซ้ายดูดีนะฮะลีลาของมือซ้ายของเธอเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนนะแน่เนี่ยเห็นไหมคะเมื่อกี้เอามือพาดมาแล้วก็หลังมือตกใช่นี่คืออะไรวิทยายุทธหรือเปล่านี่ไงยอดอันนี้ผมว่าได้เป็นการหัดที่แบบว่าหัดจากตัวเองนะคืออาจจะได้ยินเสียงลายแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นดนตรีพื้นเมืองแอฟริกันนะแล้วก็มาเล่นกับกีตาร์เนี่ยแต่ว่ามีวิธีการเล่นเป็นตัวของตัวเองมีลีลาในการใช้มือดูดิฮะนะดูดิมือข้างซ้ายนะฮะส่วนมือข้างขวานี่ก็เล่นรัวไม่หยุดเลยนะข้างขวารัวไม่หยุดแต่ลีลาเนี่ยอยู่ข้างซ้ายมันมีเคาะมีดึงมีโอ้โหดูเหมือนมือนี่เต้นรำอยู่เลยนะกำลังเต้นรำอยู่บนคอกีตาร์นะคือเท่าที่ดูเธอเนี่ยค่ะกับคนข้างข้างหลังเนี่ยดูลักษณะคงไม่ได้ไปเรียนเทคคอร์สจากที่ไหนนะคะแต่ก็ฝึกฝนเองแล้วชำนาญขนาดนี้เออสุดยอดโอ้โหสุ
ดยอดมากคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเล่นกีตาร์ได้แบบนี้นะครับหรือว่ารู้จักกับคนที่เล่นได้ขนาดนี้นะฮะแนะนำเข้ามาเลยครับที่โมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งของเราสิครับแนะนำกันเข้ามานะคะตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยค่ะหรือว่าแฟนเพจของเราที่ www.facebook.com/กระบี่ทีวี7ค่ะหากเรื่องที่คุณแนะนำเข้ามาได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำก็รับไปเลยโบนัสเลิฟๆมูลค่ะ 3,000 บาทถ้าท้าให้ผมปิดตายิงธนูเหรอครับไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมครับกระบี่มือหนึ่ง